คู่นี้ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วมาดูบางกอกกลาสคู่ชิง FA Cup กับทางชลบุรีจะเป็นอย่างไรเมื่อเล่นในบ้านในลีกเจอ BC เริ่มมาเป็นบราเช่ยอสสกี้ก็ 1-0 เลยครับแค่3นาทีเท่านั้นพอวางยามาเบียดเอาชนะตัวประกบอย่างนฤบดินทร์ได้แล้วเอียงยิงบอลสวนตัวของนฤทวิทางทศพรสีเหลืองเข้าไปครับทำให้บางกอกกลาสขึ้นนำ 1-0 เจ้าสิงห์ขึ้นนำไปก่อนนี่ครับบางนฤบดินทร์แล้วเอียงจิ้มลอดขาของทศพรเข้าไป 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำเร็วขึ้นนำเลยไม่รู้เจ้าตัวเหมือนจะคุยอะไรแค่อย่างนึงครับทีนี้มาดู BC บ้างพอถูกขึ้นนำก็ได้ทักทายคืนแต่ยังไม่เข้ากล่องลูกฟรีคิกลูกนี้บอมีตัวขึ้นโขกแต่ก็หนาเกินไปกล้องจับมาที่ชัยพัฒน์นะครับที่ได้โขกยังตีเสมอไม่ได้มาใหม่เปิดใหม่ที่นี้ได้แล้วครับ 1-1ลูกโชมโคกของทาง BEC โดยลาโดเมียดาโลวิทนะครับนาทีที่15ถูกขึ้นนำเร็วก็ไล่มาเร็วจากจังหวะตากของรังสรรค์มาให้ลาโดเมียได้โคกเปลี่ยนทางนฤทธิ์ไม่ต้องขยับเมื่อเจอโคกได้เฉียบคมขนาดหนีครับของทางลาโดเมียดาโลวิท 1-1 ท้ายครึ่งแรกมันก็การลุยต่อจับประตูขึ้นนับอีกครั้งก็หลังสกัดพลาดครับมาดูโกชิโอคุโบะไม่ผ่านทศพรยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับตรงนี้ก็หลอกยิงเสาแรกกันนะครับเมื่อกี้นี้มาครึ่งหลังรังสรรค์ได้ยิงฉลับกองหลังโหนลิทที่หลังหักไปแล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบตัวมีโชคครับที่ไม่ถูก BEC แซงจังหวะนี้ของทางบางกอกกลาสลูกเตะมุมยัง 1-1 อยู่นะครับตัดมาเป็น BEC เป็นฝ่ายได้บางกอกกลาสเป็นฝ่ายได้สวยมากลัสคาอีบีติดทศพรแต่ว่าไม่พ้นครับโอ้บอลมาโด่งทรมานจิตใจทศพรเหลือเกินนอนมองบอลโด่งไม่ข้ามคานเสียบใต้คาน 2-1 นาที69ที่บางกอกกลาสขึ้นนำอีกครั้งโดยตัวทดลองอย่างลัสรัตคาอิบี้ครับเหนือครับดูทรมานใจเหลือเกินจอบอลลอยไซส์แบบนี้ 2-1 จากเจ้าโต้มาพิรพงษ์ให้มาความเร็วของคาอิบี้ทศพรบอลเรียดแต่ว่ามาตบแล้วกระดองขึ้นอย่างเหลือเชื่อยิงไม่ดีแล้วด้วยนะครับตัวมันก่อกลายขึ้นนำอีกครั้งครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบางกอกกลาสทำได้เอาชนะ BEC ไปได้2ประตูต่อ1คู่นี้ไม่มีผลอะไรแล้วแค่ว่าลำดับจะดีแค่ไหนนะครับบางกอกกลาสจาก46ก็ไป49คะแนนมีโอกาสแตะเลข5เหมือนกันกับคะแนนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น